วันนี้ได้มีการจะมาถาอุโบสถกิจเป็นศีลตามรอยของพระอรหันต์ข้อนี้เป็นข้อที่ต้องทำตามเข้าใจให้ดีนะเพราะว่าการจะตามรอยของพระอรหันต์เนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดถ้าเราพยายามจะตามรอยพระจริงๆแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าเรื่องการตามรอยยักษ์รอยมารรอยคนอะไรก็สุดแท้เถอะมันมามากแล้วทีนี้ต้องตามรอยพระอรหันต์ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็จะทำให้เรารู้สึกตัวทุกข์ทอดของกิเลสมากขึ้นทุกทีถ้าว่าเรารู้สึกตัวว่าเราจะต้องพยายามตามรอยพระให้เข้มงวดแล้วนะกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันจะเบาบางไปมันจะดับมันจะสลายไปตลอดเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะว่าการศึกษาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นการได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคือจิตเนี่ยจะมีความสงบเย็นไม่ร้าวร้อนไม่วุ่นวายแล้วก็คิดดูที่ว่าไอ้กิเลสนะที่มันเข้ามาปรุงจิตให้เดือดร้อนไปต่างๆนานาเนี่ยมันจะน่ากลัวไหมมันจะน่าละอายไหมว่ามันเกิดขึ้นขนาดไหนแล้วมันทำให้จิตเนี่ยเล่าร้อนไหมนี่ต้องเป็นเครื่องสอบตัวเองให้ทียิบเท่านะเพราะสอบหยาบๆไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคุ้นเคยมาปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงอะไรเข้ามาปรุงจิตให้เดือดร้อนไปต่างๆนานาแล้วก็ไอ้ตัณหานี่ก็ตัวสำคัญเหลือเกินมันคอยมาปรุงจิตให้อยากอะไรต่ออะไรให้วุ่นไปทั้งหมดเนี่ยนะล้วนแต่ว่าเป็นเชื้อโรคร้ายที่มีอยู่ในกระดานทั้งนั้นมันจะน่ากลัวมันจะน่าละอายสักเพียงไหนไหมถ้าเราไม่กลัวแล้วเราก็เพลินคือว่ามันเพลินไปเอาอะไรต่ออะไรจนกว่าจะหมดชีวิตเนี่ยแล้วใครอยากจะมาแก้ตัวให้เนี่ยมันต้องพูดกันเรื่องนี้นะเพราะว่าไอ้ความเผลอเพลินไปวุ่นวายไปเอาอะไรต่ออะไรเพื่อตัวกูของกูอะไรเนี่ยมันมากมาแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมาหยุดแล้วนี่มารู้ตัวได้อย่างนี้แล้วนะก็นับว่าเป็นลาภอย่างประเสริฐทีเดียวลาภอะไรก็สู้ไม่ได้ไม่ว่าจะได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้สวรรค์ชั้นฟ้าอะไรก็ไม่ได้ดูไม่ได้ทีเดียวลาภที่ได้ทำจิตให้มีความสงบจากกิเลสนะแล้วก็ว่างจากไอ้ตัวกูของกูลงไปนี่มันว่างได้อย่างนี้แล้วจิตเนี่ยนะมันจะได้ไม่วุ่นเพราะว่ามันวุ่นมามากแล้วมันเดือดร้อนมามากแล้วมันเอาอะไรต่ออะไรมามากแล้วทีนี้ไม่เอาหยุดบอกว่าหยุดทีเลิกกันทีเลิกเอาทีเลิกเป็นอะไรต่ออะไรกันจะทีเถอะเพราะว่าไม่กี่วันแล้วมันก็จะเน่าเข้าร่วงไปด้วยกันทั้งหมดนี่นะอย่ามามัวเพลิดเพลินเอาอะไรต่ออะไรให้มากไปนักเลยถ้าพิจารณาให้ละเอียดแล้วนะจะรู้สึกตัวได้โดยกันทุกคนนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เอาซะเลยเพราะว่ามันรู้ได้เห็นได้จริงๆไอ้เรื่องภายในตัวเองนี่นะเรื่องจิตเรื่องใจนี่นะต้องรู้ให้ดีต้องตรวจสอบให้เรารู้ให้มากๆให้ละเอียดละเอียดแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรที่ไหนหรอกมันอยู่ข้างในนี่ทั้งนั้นไอ้กิเลสนี่แหละมันสำคัญที่สุดละมันเป็นเชื้อโรคได้สำหรับเราควรทำให้จิตใจเนี่ยร้อนเน่าสงบไปเท่าไหร่เพลิดเพลินไปเท่าไหร่นี่ถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วนะชีวิตเนี่ยมันจะตกต่ำมันจะตกระกำลำบากอยู่ในกองไฟกองทุกข์อะไรก็ซ่าละพัดอยู่ในโลกทั้งนั้นทีนี้จะต้องพยายามนะเนี่ยยังมีโอกาสอยู่นี่นะต้องพยายามอย่างยิ่งทีเดียวนะเพราะว่าไม่รู้นะวันเจ็บวันตายมันจะมาปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ขนาดไหนยังไม่รู้นะเพราะงั้นไอ้ที่ยังไม่มีอะไรรบกวนมากหรือว่าความเจ็บความตายเนี่ยยังไม่มาถึงเดี๋ยวนี้ก็ทำจิตให้สงบแต่เดี๋ยวนี้
เลิกละอะไรต่ออะไรให้มันออกไปจากจิตเลยกวาดทิ้งไปดับไปสลายไปเลยให้จิตมันมีความสงบเป็นปกติอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะรู้ได้ด้วยตนเองนะว่าจิตที่สงบนี้เท่านั้นนะถึงจะมีความสุขได้แล้วถ้ามันไม่สงบมันเท่าแต่เท่าลายเท่าคิดเท่าจำเท่าเพ้อไปนั่นน่ะมันทุกข์หรือเปล่านี่ต้องสอบให้ละเอียดทีเดียวทุกขณะไปหมดสอบได้ภายในจิตใจของตัวเองทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยเรื่องทำได้รู้ได้เห็นได้ละได้ดับได้ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้นะเนี่ยกิเลสมันเผาเผาให้ร้อนแล้วร้อนอีกแล้วก็ตัณหานี่ก็เข้ามากี่คอมันก็จะขับฉุดออกไปเอาอะไรต่ออะไรกันเนี่ยนี่เราก็เป็นธาตุตัณหากันมาย่ำแย่กันนะจะเข็ดหรือยังคือว่าไหมถ้าว่าอยากอะไรขึ้นมาแล้วก็ให้หยุดซะหยุดหยุดอย่าไปเอาอย่าไปเอาเหยื่อของมารเลยเพราะว่ามันมาล่อลวงหลายอย่างตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสได้สัมผัสผิวกายนี่ล้วนแต่มีการยึดมั่นถือมั่นเพลิดเพลินไปหาเหยื่อมารทั้งนั้นเลยแล้วนี่ต้องหยุดนะหยุดดูหยุดรู้จิตของตัวเองนี่ต้องซ้ำๆซักๆอยู่นี่อย่าไปเปลี่ยนเรื่องใหม่เลยมันไม่มีใหม่หรอกมันเก่าแก่อยู่นี่แหละมันร้อนรนทนทุกข์อยู่นี่ต้องทำอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้ต้องละที่นี่นะไม่ใช่เรื่องมากไม่ต้องจำมากไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดรู้จิตในจิตให้ติดต่อนี่พิจารณาเกิดดับนี่มันไม่เที่ยงจริงหรือไม่ถ้าว่ามารวมรู้เอาสติปัญญาเข้ามารู้จิตอยู่เป็นประจำแล้วทุกทอดนานาประการนี่จะดับลายไปเองโดยไม่ต้องไปละมันก็ได้เพราะว่ายืนรู้สติเอาไว้นี่จุดตะเกียงเอาไว้แล้วไอ้ความมืดมันเข้ามาไม่ได้หรอกทีนี้ไอ้ความเผลอสติออกไปนี่มันก็มาปรุงมาหุ้มมาห่อมาทำให้จิตเนี่ยดิ้นรนปวดหมองไปกับอารมณ์ต่างๆนานาแล้วเราก็ประสบการณ์ของชีวิตกันมาอย่างโชคโชนแล้วเข็ดหรือยังล่ะเข็ดหรือยังล่ะทำไมเข็ดก็วิ่งไปสิวิ่งไปเอาอะไรล่ะไปเอาเหยื่อมารแล้วก็ได้อะไรล่ะได้ทุกข์ใช่ไหมล่ะนี่ต้องสอบเอาเองนะเพราะว่ามันวิ่งมาด้วยกันทั้งนั้นแหละทีนี้มันรู้แล้วต้องหยุดรู้แล้วต้องหยุดรู้แล้วหยุดนะอย่าวิ่งไปเลยอย่าไปเอาอะไรอีกเลยนะเพราะว่าไอ้ร่างกายสังขารนี่มันก็แก่งอมขึ้นมาแล้วแล้วมีเรี่ยวมีแรงไปสักกี่วันมันก็จะต้องนอนนิ่งๆแล้วถ้าไอ้ใจมันไม่นิ่งแล้วก็เนี่ยมันทุกข์หรือเปล่าตอนนี้อย่าให้หยุดนะอย่าให้มันถูกฉุดไปด้วยความอยากคือตัณหานั่นเองไม่ได้ให้ร่างกายนี่งอมแงมแล้วก็ยังไปสนุกได้เลยนะขึ้นรถลงเรือไปสนุกกับไอ้เพ้อเพ้อนั่นเองจะนอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านทำจิตให้นิ่งๆอยู่ที่บ้านมันจะดีกว่าหรือเปล่านี่เท่าพลานไปนะเพราะไอ้ตัณหามันฉุดไปอยากได้บุญมากๆนะแล้วเนี่ยคิดดูนะเพราะว่าไอ้เรื่องอย่างนี้นะมันมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วไม่ได้ศึกษาหลักของข้อปฏิบัติให้เป็นการบังคับตัวเองให้อยู่ให้นิ่งให้หยุดความอยากอะไรต่ออะไรนี่ต้องหยุดหมดเลยบอกว่าหยุดคำเดียวแล้วต้องหยุดนะถ้าไม่หยุดแล้วทุกข์นะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็จะน่าเข้าโรงไปหมดเนี่ยแล้วไอ้สติปัญญาเนี่ยมันมีเป็นหลักหรือยังมันมีเครื่องตัดสินตัวเองได้หรือยังนี่ต้องสนใจให้มากทีเดียวนะเพราะว่าไอ้หลักสติต้องยืนรู้อยู่นี่รู้จิตปกติไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาเกิดดับให้ทีใช่เกิดดับนี่เกิดดับนี่นะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางเท่าที่อยากเอาอะไรมันจะวุ่นไปอะไรเท่าหยุดบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางท่องเอาไว้ก็ได้เพราะว่าถ้าไม่ท่องเอาไว้บ้างนะประเดี๋ยวไอ้ตัณหามันฉุดเอาไปง่ายๆนะไปเท่าอยากเอาอะไรต่ออะไรอะไรให้มันวุ่นไปเปล่าๆนะนี่ไอ้ยิ่งโง่ก็ยิ่งวิ่งนะเท่ายิ่งฉลาดก็ยิ่งหยุดนี่มันหยุดดูหยุดรู้จิตใจของตัวเอง
ดับทุกข์ดับโทษอยู่ภายในจิตใจตัวเองเท่านั้นไม่ต้องไปเอาอะไรที่ไหนหรอกไอ้ที่ไปเอานั่นแหละมันตัวโง่ถ้าว่าหยุดไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรแล้วนี่มันฉลาดมันรู้ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยขอให้สอบตัวเองให้ไถ่เยอะเพียนะว่าถ้าวิ่งแล้วก็โง่ถ้าหยุดแล้วจะฉลาดบอกอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้พิจารณาปล่อยวางปล่อยวางเอาไว้ให้มากๆเพราะว่าไอ้กิเลสนี่มันยังกระหน่อนหรือว่ามันก็เปรียบเหมือนไฟก็ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาที่ใจจิตใจนี่ไม่สบายไม่สงบมันร้อนมันโลนทนทุกข์นักทุกข์หนาที่เดียวแล้วนี่ก็มีด้วยกันทุกคนแล้วนะอ่านเอาในจิตในใจนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะไม่ได้สอนข้างนอกสอนให้ดับทุกข์ดับกิเลสอยู่ในนั้นอยู่ข้างในใจนี่นะแล้วก็รู้ให้มันถูกเห็นให้มันถูกแล้วเท่านั้นแหละแล้วไม่ต้องไปรู้มากรู้มากที่ไหนหรอกรู้เข้าไปข้างในนี่ระหว่างกิเลสเกิดขึ้นน่ะมันทุกข์มั้ยแล้วดับกิเลสได้น่ะมันพ้นทุกข์หรือเปล่าสอบอยู่อย่างนี้รวนอยู่อย่างนี้แล้วไอ้ทุกข์สิ่งทุกอย่างไอ้กายไอ้ใจไอ้อะไรทั้งหมดนี่นะต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงจริงๆมั้ยมันเป็นทุกข์จริงๆมั้ยไม่ใช่ว่าแต่ปากนะแล้วก็มันเป็นตัวเราของเราจริงหรือเปล่านี่ต้องรู้ให้ถูกให้เห็นให้ถูกของตัวเองนะมันถึงจะดับทุกข์ได้มันถึงจะปล่อยวางไปได้ถ้าว่ารู้ได้ในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เท่านั้นเองเป็นการรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนปลายหมดเลยถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วมันก็งมงายงมไปงาหลงไปแล้วก็เข้าป่าหลงแล้วมันก็หลงอยู่ในป่าที่เด็ดนี่เองนะหลงไปหลงมามันก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยแล้วเนี่ยใครจะมาแก้ตัวให้ได้ก็ต้องพยายามซะสิมันยังมีโอกาสอยู่นี่นะแล้วก็ต้องพยายามปฏิบัติต้องพยายามพิจารณาตัวเองให้ละเอียดให้ทั่วถึงให้ได้อย่ากรองหยาบๆนะมันต้องกรองละเอียดนั่นแหละมันถึงจะเข้าไปรู้ไปเห็นความจริงภายในจิตที่มันรู้สึกอะไรขึ้นมามันดับไปในลักษณะอย่างไรเพราะว่าถ้าว่ามารู้อยู่เผินๆอยู่ข้างนอกข้างนอกนี่นะมันไม่รู้เรื่องอะไรนักหรอกมันจะดับอะไรได้มันก็นิดๆหน่อยๆถ้าว่ารู้ซึ้งเข้าไปรู้จิตเข้าไปรู้ให้ตลอดแทงตลอดเข้าไปให้ได้เท่านั้นมันก็เหมือนอย่างตาเขาฉายไฟฉายเข้าไปมันก็เห็นแล้วมันก็มองดูแล้วมันก็ดับแล้วก็ปล่อยก็วางเข้าไปทันมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกลือวิสัยอะไรเลยเนี่ยขอให้ดูข้างในอย่าออกไปข้างนอกเท่านั้นยิ่งดูยิ่งรู้เข้าข้างในแล้วนะมันมีเครื่องมือสำหรับวาดทิ้งหมดเลยมันจะปรุงจะแต่งจะเอาอะไรขึ้นมาเกิดดับวาดทิ้งปล่อยวางไปเลยถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วนะไอ้สังขารมันปรุงใหญ่ทีเดียวมันจะเอาอะไรต่ออะไรมันจำมันคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็รู้ได้เองนะว่าจิตที่มันไม่หยุดมันปรุงสร้างเนี่ยมันทุกข์หรือเปล่ามันไปข้อสอบอยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งหมดไม่ต้องมีอะไรสอบมากสอบเรื่องนี้ว่ามันหยุดไหมมันสงบไหมมันรู้ความจริงหรือยังว่าไอ้จิตเนี่ยที่มันสงบเนี่ยที่มันรู้ความจริงแล้วมันไม่เอาอะไรมันไม่อยากจะได้อะไรมันจะปล่อยวางไปอย่างเดียวแล้วมันก็รู้ของมันอยู่อย่างนี้ทีนี้ไอ้ตัณหานี่มันมาสอพอทหารมันมาสอพอล่อลวงยุยงส่งเสริมจะให้เอาอะไรต่ออะไรไปเพลิดเพลินไปหลายพักอย่างนี่ทำไมรู้เท่าตัณหาแล้วเป็นธาตุตัณหาไปจนตายตายแล้วเกิดอีกมันก็อยู่อีกแบบนี้เองทีนี้ต้องรู้นะว่าไอ้ตัณหามาเมื่อไหร่ก็ต้องรู้นะอยากอะไรเอาอะไรจะเอาไปไหนไปของใครถามไอ้ตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปถามใครก็หรอกถามให้มันถี่ขึ้นมาทีเดียวถ้ามันจะบอกเอาอะไรมันอยากเอาอะไรมันโลภเอาอะไรแล้วก็บอกถามมันไอ้ตัวนี้ว่ามันจะเอาไปทำไมมันจะไปเจ้าข้าวเจ้าของไปกี่วันประเดี๋ยวก็น่าข้าวโรงหมดมันทำอวดเก่งไปทำไมสะสมไอ้วัตถุน่ะเอาไว้ให้ใครไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราอย่างสละให้ตัวเราไม่ออกก็สละของเราไปเถอะอย่าเอามาเป็นเศรษฐีไปนักเลย
อย่าไปเที่ยวอยากเที่ยวเอาแล้วก็มีไอ้ความตนีเหนียวแน่นอะไรหวงอะไรต่ออะไรแบบนี้มันล้วนแต่เป็นราคีของจิตที่ตกกระปรกโสมมทั้งนั้นแล้วก็ทำอวดเก่งว่ารู้แล้วรู้อะไรได้ยิ่งรู้มันก็ยิ่งเอาอ่ะมันจะว่ายังไงรู้ยิ่งรู้ก็ยิ่งละยิ่งปล่อยยิ่งวางสิมันถึงจะถูกเนี่ยมันต้องรู้ของตัวอย่างนี้นะอย่ามาเข้ากับตัวเองนะว่าเป็นคนรู้แล้วรู้แบบไอ้ตัวกูชูหัวนี่ไม่ได้ติดหมดเลยรู้แล้วจะต้องละได้ปล่อยได้วางได้เสียสละออกไปได้นี่จะเรียกว่ารู้ได้แล้วก็ต้องสอบตัวเองนะใครก็สอบให้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวเองนี่มันอยากจะอวดรู้นะถ้าว่าไอ้ตัวเองนี่มันยังมีตัวกูชูหัวอยู่มันก็รู้ของมันอย่างนี้แหละมันรู้แล้วมันก็ยังเอาอยู่นั่นแหละมันก็ยังยึดถืออยู่นั่นแหละแล้วเนี่ยไปเชื่อไอ้ตัวโง่ไอ้ตัวกูตัวโง่นี่นะอย่าไปเชื่อมันเลยเท่าคืนเชื่อมันแล้วมันหลอกให้หลงอยู่ในเนี่ยในเหยื่อของมันมันก็อยากจะได้ไอ้ตัวกูนี่ก็ต้องการจะเอาความสุขอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อะไรสารพัดที่มันจะถอคอแล้วเนี่ยพิจารณาให้ละเอียดแล้วนะมันไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอะไรเลยสักอย่างแล้วก็พิจารณาให้เห็นนะว่าไอ้วันเวลาของชีวิตเนี่ยมันใกล้มันจะถึงที่สุดแล้วมันจะดับแตกไปเมื่อไหร่ไม่รู้นะอย่าทำโอดเก่งไปเลยว่าจะปล่อยจะวางอะไรไม่ใช่ของง่ายต้องปล่อยก่อนปล่อยอยู่นี่ปล่อยทุกขณะนี่อย่าไปปล่อยเอาไอ้เมื่อจะทิ้นลมหายใจครั้งสุดท้ายนะมันปล่อยยากมันไม่ปล่อยแล้วเพราะว่ามันยึดมามันมากแล้วมันจะไปปล่อยเอาเมื่อเดียวหัวงานนะมันไม่ยอมนะขุดน้ำหาบ่อขุดบ่อหาน้ำเมื่อเวลาเรือนไฟไหม้มันไม่ทันแน่ต้องปล่อยต้องวางต้องพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจเข้าของนี่จึงจะได้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้เลยว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่แล้วนะแล้วก็พิจารณาให้มันรู้แค่เท่านั้นไอ้ความจริงน่ะมันอยู่ที่นี่มันไม่ใช่อยู่ที่ไหนนี่ต้องรวมสติปัญญาเข้ามารู้อย่างนี้นะอย่าให้มันเที่ยวทะวิ่งไปเลยอย่าให้มันเที่ยวอยากอะไรจะอะไรไปเลยแล้วอย่าให้มันไปเพลินกับไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกนักเลยหยุดดูหยุดรู้ดีกว่านะมันได้พิจารณาได้ลึกซึ้งด้วยนะแล้วก็อย่าเที่ยวตะเกียกตะกายไปโน่นนะเที่ยวหาบุญนะเที่ยวไปเที่ยวมานะเที่ยวอยู่กับไอ้ป่าหลงนี่เองไอ้ป่าโลกป่าโกรธไปหลงนี่เองแล้วนี่จะหลงไปถึงไหนก็มันหลงมามากแล้วก็มันหยุดจะมั่งนะให้มันรู้จริงๆขึ้นมาให้ได้ยามแก่นี่นะหนทางมันสั้นแล้วแล้วก็ไอ้สติปัญญาเนี่ยมันจะต้องรู้แล้วนะมันจะต้องตัดรอนถอนกำลังไปเสียสละไปเสียสละไปดีกว่าแล้วสบายอกสบายใจดีไม่ต้องไปตนีทีเหนียวอะไรมันจะแจกขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เป็นเครื่องผูกมัดให้จิตใจอยู่ข้างในแต่ว่าไอ้ตัวอดเก่งนึกว่าปล่อยวางแล้วคิดถึงความตายอยู่แล้วก็คิดไปเปื่อยๆนี่คิดไปยาวมาสาวก็โง่หลงๆนี่แล้วก็ไม่ละก็อะไรก็ไม่ได้ดีจะพูดแล้วนี่มันต้องละให้ได้นะมันถึงจะรู้คุณค่าของธรรมะว่าถ้ารู้แล้วละได้เนี่ยจิตใจเนี่ยมันจะอาจมันสงบไปทีเดียวไม่มีเป็นตัวเราของเราเรื่อยไปทีเดียวถ้ามันสอพอยึดอะไรขึ้นมาไม่ได้ต้องละต้องปล่อยต้องวางต้องพิจารณากันให้ลึกให้ถึงให้ได้แล้วนี่มันไม่ใช่เป็นของที่เหลือวิสัยเลยเนี่ยทำได้ในขณะนี้ก็ได้นะทำไมจะรู้จิตใจไม่ได้เป็นยังไงถ้าว่าใครรู้จิตใจไม่ได้ก็เป็นคนบ้าคนโลงตอนนี้มันต้องรู้เดี๋ยวนี้ก็รู้จิตอยู่เดี๋ยวนี้ทีเดียวสงบอยู่เดี๋ยวนี้ทีเดียวแล้วก็ฟังกันอย่างนี้นะฟังกันด้วยจิตใจนะและไอ้ใจเดี๋ยวนี้ก็อยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่ได้ไปไหนแล้วนะมันตั้งใจฟังอยู่นี่มีศีลอยู่เดี๋ยวนี้มีสมาธิอยู่เดี๋ยวนี้มีปัญญาอยู่เดี๋ยวนี้นะแล้วก็ขอให้พยายามประพฤติปฏิบัติตลอด
ชีวิตอย่าเอาจะเป็นตัวขังตัวขามไม่ได้แต่สำหรับว่าวันอุโบสถก็มีที่จะต้องตาเว้นการงานอะไรนี่ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งแต่ว่าไอ้ทัศน์ไปไอ้ปัญญาข้างในเนี่ยตลอดชีวิตไปเลยนะไม่ใช่วันหนึ่งคืนหนึ่งเหมือนอย่างที่เราอุโบสถเนี่ยไม่ใช่นะไอ้นี่เป็นข้างนอกเห็นแล้วว่าเราจะต้องเลิกละกิจการอะไรบ้างแล้วก็มาอยู่อะไรสงบอย่างนี้เป็นของวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวสติปัญญาเนี่ยมันมีประจำใจไปจนตลอดชีวิตมันอยู่อย่างนี้นะถ้าว่าไม่ทำอย่างนี้แล้วตัวเองเนี่ยจะตกระกำลำบากตกทุกข์ได้ยากอยู่ในวัฏสงสารทั้งหมดเถียทีนี้มันไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองมันก็เลยไม่กลัวนึกว่าเกิดมาก็ทำอะไรต่ออะไรเอาอะไรต่ออะไรไปเป็นตัวกูของกูมากมากก็ยิ่งดีแล้วตายไปก็ช่างมันไปได้อะไรเนี่ยนี่มันพวกโง่มันพวกหลงแต่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เชื่อหมดเชื่อนิดเดียวแล้วก็ไปเชื่อไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยมามากมากแล้วมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงแล้วไอ้ที่จะปฏิบัตินี่มันต้องเพียรนะมันไม่ใช่ง่ายแล้วนะเพราะว่าไอ้ทำตามกิเลสตัณหามาคล่องคล่องอ่ะมันมากแล้วอีกทีนี้การปฏิบัตินี่ต้องขัดอำนาจกับกิเลสตัณหานะมันจะง่ายมันต้องยากเพราะว่ามันเคยเป็นนายมาไอ้เราเป็นบ่าวมันนะมันก็ขาวเอาโคมโคมไอ้เราก็แย่แล้วแย่อีกยุ่งแล้วยุ่งอีกนะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะไม่รู้สึกตัวเพราะอะไรก็เพราะว่ามันยังโง่มันยังโง่นี่ต้องสอบตัวเองอยู่อย่างนี้เรื่อยถ้ามันจะเอาอะไรอยากเอาอะไรก็นี่โง่หลงเดี๋ยวนี้นะรักถามไอ้ตัวกูเองนี่แหละให้มันแตกฉานไปทีเดียวไม่ต้องไปเอาเรื่องอะไรข้างนอกใครดีใครชั่วอะไรที่ไหนก็ถุดแท้ไม่เอาทั้งหมดรักก็ไอ้ตัวโง่ตัวหลงของตัวเองเนี่ยให้มันกระจ่างแก้สิมันได้แล้วก็หยุดไปเองคือว่าไอ้เคยพูดเคยเพ้ออะไรต่ออะไรเรื่องราวอะไรสารพัดอย่างหยุดไปเลยจะพูดก็ต้องพูดเรื่องความจริงหรือว่ากิจการงานอะไรเท่าที่จะพูดได้เพราะว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันหยุดมันรู้อยู่ข้างในนี่นะถ้าว่ามันปรุงมันคิดมันเอาอะไรต่ออะไรวุ่นวายเนี่ยถ้าว่าไม่รู้หลักหยุดนี้แล้วนะเนี่ยไอ้กลางคืนน่ะมันอัดฟันเอาไว้แล้วไอ้กลางวันมันก็ลุกเป็นไฟมันอย่างนี้ด้วยนะเพราะงั้นต้องพยายามแล้วพยายามอยู่ตลอดเวลาทุกกิริยาบุตรและทุกขณะนั่นแหละชีวิตเนี้ยมันจะได้เดินทางตามรอยของพระอรหันต์เรื่อยไปเถียงแล้วก็ทรากิเลสตัณหาเรื่อยไปนะนั่นแหละมันถึงจะเป็นทางหลุดรอดของชีวิตที่จะไม่มาเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารที่ต่อไปได้ไม่ใช่มันนอนคุ้มปองอยู่ฝั่งอันนี้แล้วก็ไปเรียกเขาฝั่งขนนให้มามันมาไม่ได้หรือว่าฝั่งโลกียะน่ะมันอยู่อย่างนี้แล้วจะไปปรารถนานิพพานที่เป็นโลกุตระอยู่ฝั่งขนนน่ะมันมาไม่ได้มันต้องรู้มันต้องละมันต้องปล่อยมันต้องวางมันต้องเพียรเนี่ยมันล้วนแต่ว่าเป็นกิจกรรมอย่างสำคัญยิ่งของชีวิตทั้งนั้นนะในเรื่องด้านในเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยแล้วเนี่ยไอ้ตำวันดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ชุนมุนวุ่นวายจะเอาไอ้เหยื่อมาทั้งนั้นนะไม่ได้เห็นความสำคัญของธรรมะให้มันได้ความแจ่มแจ้งขึ้นมาอย่างไรเป็นการปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมาอย่างไรให้รู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันปล่อยวางออกไปได้ถ้ารู้ได้อย่างนี้เห็นได้อยู่อย่างนี้แล้วนะชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้อยู่เอาอะไรเลยอยู่ปฏิบัติดับทุกข์ดับกิเลสให้เบาๆไปอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็จะรู้สึกได้โดยตนเองนะว่าการประพฤติในศีลก็ดีในสมาธิในปัญญาเนี่ยนี่เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะให้จิตเนี่ยมันมีความสงบมีความสะอาดและมีความสว่างแล้วมันเป็นเรื่องเท่านี้เองแต่ว่าไอ้สันดานที่มันยังมีกิเลสห่อหุ้มนะมันก็ไปทำตรงกันข้ามไปหมดไปมีการทุบศีลบ้างปล่อยให้จิตมีกิเลสตัณหาเข้ามาเผาบ้างแล้วไอ้สติปัญญาก็ไม่มีแต่ไอ้กิเลสมันเข้ามาครองใจ
แล้วมันก็วุ่นมันก็วิ่งไปใช่ไหมทีนี้มันหยุดได้ก็เพราะก็เพราะว่ามันมีสติปัญญารู้แล้วว่าวิ่งไปทีไรมันทุกทีเดือดร้อนทั้งหมดต้องหยุดดีกว่าหยุดดีกว่าหรือว่าพระน่ะเรียกให้หยุดแต่นี้ไอ้ตัณหามันคอยมาฉุดไปมันคอยมาฉุดให้วิ่งไปเท่านั้นเองแต่นี้ไอ้คนที่จะเชื่อพระบอกว่าหยุดนี่มันน้อยไอ้เชื่อตัณหามันมากมันก็เลยฉุดกันไปจมไปจมน้ำตายอยู่โน่นแล้วเนี่ยต้องคิดดูให้รู้ให้เห็นของตนเองนะถ้าไม่คิดไม่เห็นในเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะตกลงจมไปจมน้ำตายอยู่นี่เองแก้ตัวได้ให้รีบแก้ตัวเถอะยังมีโอกาสอยู่ทุกเวลานาทีของชีวิตนี่นะแก้ตัวซะก่อนเจ็บก่อนตายนะเพราะว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันไม่เที่ยงก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงแล้วจะมามัวนิ่งนองใจอยู่ไงจะมัวเพลิดเพลินยังไงจะมามัวผัดวันประการพุ่งอยู่ไงแล้วเนี่ยต้องรู้สึกด้วยสติปัญญาของตัวเองให้ได้นะแล้วมันจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าต้องเพียรปฏิบัติเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางให้ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่เอาอะไรแล้วมันจะทิ้งไปวันไหนเวลาไหนเนี่ยต้องเพียรให้ละเอียดนะมันไม่ใช่ว่าไม่กลัวตายมันจะตายเมื่อไรก็ช่างมันเถอะแต่ว่าไอ้จิตเนี่ยมันก็ยังยึดถืออยู่นะแล้วไอ้ปากก็ว่าไปไอ้ใจมันก็ยึดถืออยู่แล้วมันจะเป็นคนทุกข์ไปมันก็หลอกตัวเองแล้วก็ปวดเก่งอะไรทีนี้มันไม่ได้มันจะมาอดเก่งแต่ปากมันไม่ได้มันต้องรู้เข้ามาในจิตในใจทีเดียวว่ามันยังมีความยึดถือเป็นตัวกูของกูอยู่ยังไงแล้วต้องแยกธาตุกับมันดูให้มันรู้ทีเดียวว่ามันจะเป็นเจ้าของไปถึงไหนเอาอะไรเนี่ยมันต้องซักเฝ้าตัวเองนะต้องสอนตัวเองสารพัดอย่างเหมือนอย่างกับเขาฝึกจัดที่มันจับมาในป่านะทำไมเขาเอามาฝึกกันใช้การได้ก็นี่ข้อปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนะไม่ใช่มาเอาสบายมานอนกันกินสบายอยู่ในวัดในวาไม่ใช่ต้องมาคมขีกิเลสมีงานที่จะฝึกทั้งจิตใจทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนนี่ไม่ได้มาทำเป็นบ้าเป็นหลังไปแล้วต้องมีสติรู้อยู่มันเผลอไผลอะไรต้องสำรวมใหม่ต้องสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมดิ้นสำรวมกายสำรวมใจทั้งนั้นไม่ใช่มาทำปังๆเผลอๆหลงไหลเชิญแชร์ไปไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องการสำรวมกายสำรวมวาจาเนี่ยมันเป็นมารยาทที่ให้เห็นได้ว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หรือไม่หรือว่าเป็นผู้มีจิตใจสงบนี่มันก็มีการแสดงออกมาตามความเป็นจริงของมันเพราะว่าไอ้กิเลสมันเข้ามาปรุงใจมันก็แสดงกิริยาท่าทางไปตามกิเลสทีนี้ดับกิเลสให้สงบลงไปมีสติขึ้นมามันก็จะแสดงกิริยามารยาทในลักษณะที่ตามหลักตามรอยของพระอริยสงฆ์ได้มีกายสงบวาจาสงบจิตใจสงบได้นี่มันเป็นคุณสมบัติที่ทำได้โดยไม่ต้องเสียสักตังค์แดนเดียวมันทำได้ทุกเวลานาทีอย่างนี้นะแล้วมันจะไปเอาอะไรที่ไหนไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยทำอยู่ในนี้อยู่ในจิตในใจนี่รู้อยู่ที่นี่ดับทุกข์ก็ได้ดับกิเลสก็ได้นี่มันเป็นกิจกรรมอย่างสำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่นะเพราะงั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มีจิตรู้ได้สติปัญญาว่าจิตเนี่ยถ้าสงบแล้วมันถึงจะดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้และไอ้จิตที่มันไม่สงบนี่มันทุกข์ทั้งนั้นนี่สอบกันอยู่อย่างนี้แล้วนะเรียกว่ามีเครื่องมือสำหรับที่จะดับทุกข์ดับกิเลสของตัวเองแล้วทีนี้ว่ามันต้องทำให้ติดต่อถ้าไปทำรุ่มๆดอนๆคลายขาดวินวินอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอดีสุดแล้วทีนี้ต้องทำกันให้ติดต่อมีสติให้ติดต่อมีปัญญาพิจารณาให้รู้ทุกขณะให้ได้มันเผลอไปก็กลับมารู้ใหม่เพลินไปก็กลับมารู้ใหม่นี่มันต้องเอาให้เข้มงวดในศีลเข้มงวดในสมาธิเข้มงวดในปัญญาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ต้องทำกันอย่างนี้นะอย่ามาทำเพ้อเจ้ออะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นการขาดทุนหมดนะต้องอยู่ในความสงบให้มากทีเดียว
ควรทำอะไรต้องทำไปตามสมควรแล้ววันเวลาของชีวิตเนี่ยมันจะได้สว่างคือว่าไอ้มืดมาจากหลังนั่นนะก็ยกเลิกไปเพราะมันเป็นอดีตทีนี้ไอ้ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเรื่อยไปเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเรื่อยไปเดียวแก้ตัวกันให้ได้อยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเรื่องล่วงแล้วแล้วไปจะไม่ต้องไปเอามาเรื่องข้างหน้าก็ช่างมันอย่าไปคาดคะเนอย่าไปยึดถือแล้วปล่อยปัจจุบันดีกว่ารู้ปัจจุบันเกิดดับปัจจุบันปล่อยมันเรื่อยเชียวแล้วมันจะไปหาเรื่องยึดถืออะไรมาสพรอดวงอะไรก็รู้จิตในจิตรู้จิตในจิตให้จิตต่อไปแล้วอะไรมันเกิดขึ้นก็ดับมันปล่อยมันวางไปนี่ต้องทำอยู่อย่างนี้คุ้มครองจิตใจของตัวเองอย่างนี้เสมอจ้ะแล้วจิตเนี่ยมันจะค่อยหายจากไอ้ความเดือดร้อนนะไอ้ที่มันเคยร้อนเคยกลุ้มเป็นไปผมขอนนะนะเดี๋ยวนี้มันหายกลายไปดับกลายไปภายในจิตพิษร้อนของกิเลสค่อยกลายไปว่างจากกิเลสได้ตึกเป็นขนาดก็ได้นะให้รู้จริงๆนะว่าไอ้จิตที่ว่างจากกิเลสมันลักษณะอย่างนี้เองรู้ความจริงอย่างนี้ให้ได้แล้วถ้าว่าไอ้กิเลสมันจับกลุ่มอะไรขึ้นมาระเบิดใจให้ร้อนเล่าเศร้าหมองมันจะได้กลัวกลัวใหญ่แล้วไอ้นี่มันมาระเบิดเอาแล้วให้มันกลัวยิ่งกว่าไอ้ที่เขาจะเอาระเบิดปรมาณูมาทิ้งแล้วจะตายกันหมดแต่ว่าไอ้ระเบิดของกิเลสไม่มีใครกลัวเป็นยังไงมันระเบิดเปี้ยงเดี่ยงอยู่เนี่ยไม่มีใครกลัววิ่งไปกลัวไอ้ระเบิดโน่นสังหารกลางชีวิตกันไอ้ที่เขาทำกันอยู่โน่นมันของวัตถุตอนนี้ไอ้จิตเนี่ยมันถูกกิเลสระเบิดอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยกลัวไหมเผ็ดไหมพยายามจะดับมันไหมจะทำลายมันบ้างไหมหรือว่าจะไปก่อให้มันเกิดให้มันปรุงไปคิดไปให้มันมาระเบิดเอาใจร้อนเล่าเศร้าหมองไปเป็นมากมายสายกองมาแล้วนี่นะนี่ดับไอ้ไฟสามกองเนี่ยไอ้ลูกระเบิดสามลูกคือว่าไอ้โลภะโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะนี่มันอยู่สำคัญอยู่ไอ้นี่มันเป็นรากงามแล้วก็ยังมีอุปกิเลสที่แตกออกไปไอ้นี่ไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวสามลูกเนี่ยไอ้ตัวโกรธตัวหลงอะไรๆอย่างนี้แล้วมันก็แตกลูกแตกหลานออกไปเยอะทีนี้จะมันดับปลายต้นมือดับไอ้ลูกระเบิดที่ระเบิดใหญ่ให้ได้แล้วมันไม่แต่สิ่งแต่ต้านไปอ่ะพอมันดับต้นขั้วรู้จิตในจิตนี้จะดับกิเลสได้ต้นขั้วรู้จิตในจิตนี้จะรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกขณะจิตได้นี่มารวมรู้อย่างนี้นะไม่ใช่แค่จำไอ้นั่นจำไอ้นี่อะไรข้อนั้นข้อนี้อะไรนั้นมันจำมากมันก็ดิ้งวุ่นไปมันก็ยิ่งไม่รู้ความจริงแต่นี่เอาน้อยๆรู้นิดเดียวรู้อยู่ทุกขณะนี้มันจะง่ายไหมล่ะก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่มีความสนใจหรือมีการปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี้นะให้รวมจุดของสติปัญญาเข้ามารู้เสียแล้วก็มันจะได้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็จะได้มีจิตใจเบิกบานถ้าว่ามันไม่รู้มันก็หลับมันก็หลงมันก็ง่วงมันก็อะไรต่างๆสารพัดหมดเลยแล้วก็มันก็เหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งแล้วมันก็ร้อนแล้วร้อนอีกแล้วมันก็งมงายอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ให้มันเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเสียแล้วนั่นแหละถึงจะได้รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอรรถรสอย่างไรที่ได้น้อมเอามาใส่ตัวแล้วมันได้มาชำระเกิดตัณหาอุปาทานให้เบาบางออกไปได้เรียกว่าจะยิ่งทราบซึ้งนะยิ่งทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าภายในจิตไม่ใช่เอาเรื่องข้างนอกพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วไม่มีตัวมีตนอะไรหมดแล้วแต่ว่ามีแต่ความกัตตารู้ที่ได้รู้ความจริงแล้วก็เป็นธรรมะแล้วตอนนี้เราก็รู้ความจริงตามอย่างที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วก็ธรรมะก็มีอยู่ข้างในนี่เองที่เป็นความสงบเป็นความสะอาดที่ปราศจากกิเลสนี่เป็นธรรมะเนื้อแท้ทีนี้ต้องพยายามเท่านั้นเองเพียรเท่านั้นเอง
อย่าไปเห็นว่ายากแล้วก็เลื่อยเปื่อยไปทีเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็ยิ่งแย่มันก็ยิ่งหลงมันก็ยิ่งจมอยู่ในสังสารวัฏนี่เองเพราะว่ามันต้องเอาชีวิตเข้าแรกนะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีก็อย่างนั้นเหมือนกันเอาชีวิตเข้าไปแรกพระนิพพานเตียสละชีวิตช่วยสัตว์นานาชนิดนะมีแต่จะเสียสละอย่างเดียวเท่านั้นการสร้างบารมีเนี่ยเราจะต้องเดินตามนะต้องเสียสละนะอย่าไปเอาเป็นตัวกูของกูให้จัดนะนะผิดนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่การเสียสละทั้งนั้นเสียสละหมดนะไม่ว่าอะไรทั้งภายนอกก็เสียสละหมดและภายในตัวเนี่ยเสียสละครั้งสุดท้ายจึงได้เป็นการบรรลุนิพพานนะแล้วเราก็ต้องพยายามอย่างนั้นเพราะว่าบอกอยู่แล้วนะวันทันตีหังจะนิสสามิเนี่ยข้าพเจ้าคุทธะสุโพธิจังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามเรื่องความปรารถนาดีของพระพุทธเจ้านี่ก็ว่าอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันว่าจะปากหรือเปล่าถ้าก็ว่าไปด้วยจิตใจที่รู้ความจริงแล้วนั่นแหละมันถึงจะโกงไอ้พูดออกมากับไอ้ใจมันโกงกันหรือในธรรมในสงฆ์อะไรที่ปฏิญาณมาแล้วทุกวันถ้าก็ว่าแต่ปากแล้วมันไม่รู้ไม่เชื่อถ้าก็ว่าออกมาด้วยจิตใจนะว่าข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมเท่านี้มันทราบเพิ่งเข้าไปในจิตในใจโน้นนะมันไม่ได้ว่าแต่ปากถ้าว่าแต่ปากแล้วมันจะง่วงนอนไม่รู้อะไรหรอกมืดไปด้านแล้วก็พยายามตรวจสอบให้ดีให้รู้ความจริงขึ้นมาให้ถึงได้แล้วมันถึงจะมีการเปลี่ยนคือว่าเปลี่ยนสันดานไอ้สันดานตัวเองเนี่ยมันเป็นสันดานโง่สันดานหลงสันดานเยอะยิ่งจังของไร้สาระพัดที่สันดานชั่วๆมันมีเพราะงั้นใครจะมาเปลี่ยนให้ได้ลองคิดดูถ้าไม่ทำข้อปฏิบัติชนิดที่แยกธาตุที่จะรู้ความจริงในเรื่องความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนสันดานไม่ได้ไอ้สันดานโง่ๆคนนี้แล้วก็ไอ้โง่กำลังด้วยแล้วเนี่ยเป็นความอัศจรรย์จริงนะธรรมะเนี่ยเท่าเอามาปรึกษาพิจารณาตอบเข้าข้างในแล้วเป็นของประเสริฐจริงๆไม่รู้จะพูดออกมาอย่างไรแล้วเพราะว่ามันได้ชำระไอ้สันดานหนาๆของไอ้ตัวเองนี่แหละให้มันบางไปมันยังไม่หมดไปสิ้นไปทีเดียวบางลงไปเบาลงไปมากทีเดียวเอาไว้เกิดไฟทีไรก็รู้ร้อนแล้วทุกข์แล้วนะนี่ต้องกลัวของตัวเองอย่างถี่ยิบเลยแล้วนั่นแหละมันถึงจะรู้ความจริงว่าธรรมะนี่เป็นอย่างนี้เองมีความพิเศษอย่างนี้เองนะแล้วที่ได้ประพฤติปฏิบัติมานะมันจะได้มีความรู้สึกตัวได้ว่าการปฏิบัติตามรอยของพระอรหันต์นั้นมันดีเท่าไหร่